S กลับมาสร้างตำนานบทใหม่ปลุกธุรกิจเพลงคืนที่ปล่อยหมัดเด็ดเปิดตัวศิลปิน3ค่าย RS กลับมาสร้างตำนานบทใหม่ปลุกธุรกิจเพลงคืนที่ปล่อยหมัดเด็ดเปิดตัวศิลปิน3ค่ายเรียกว่าเป็นการกลับมาครั้งสำคัญของค่ายเพลงระดับตำนาน RS Music ธุรกิจในเครือ RS Group ที่ครั้งนี้ได้กลับมาชวนทุกคนมาเปิดโสดประสาทสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีกับดนตรีหลากหลายแนวและฟังได้ทุกเจเนเรชันล่าสุด24พฤศจิกายน63 RS ได้จัดงานแถลงข่าว RS Music New Era Open Your Music Experience ณ โรสฮอลล์ชั้น5RS Group Building พร้อมเปิดตัวทัพ9ศิลปินใหม่เพื่อตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในฐานะค่ายเพลงที่เติบโตมาพร้อมๆกับคนจำนวนมากในสังคมไทยโดยหมัดเด็ดคือการปลุก3ค่ายกลับมาทำงานเพลงเสิร์ฟผู้ฟังในแต่ละทาร์เก็ตที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการมิกาเซ่ค่ายเพลงขวัญใจวัยรุ่นในยุคหนึ่งโรสเซซาวค่ายบุกเบิกที่นำชื่อเต็มของตัวเองมาตั้งเป็นชื่อใหม่และเอ้อสยามค่ายเพลงที่เคยปั้นเพลงนำสมัยมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและเติมรสชาติใหม่ๆให้กับเพลงลูกทุ่งป๊อปเริ่มจาก RSIAMผู้ปฏิวัติวงการเพลงไทยที่ยกระดับสู่ดนตรีไร้กรอบสู่ผู้นำแมสมิวสิกพร้อมส่งศิลปินคนใหม่ล่าสุดโลมอาสยามณไอสโลมฤกษ์ทิพย์ชายหนุ่มหน้าใสที่รักในเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจพร้อมส่งงานเพลงแรกคิดถึงจนนอนไม่หลับตามด้วยการกลับมาของค่ายเพลงในตำนานโรสเซซาวไอคอนทางดนตรีกว่า40ปีของ RS พร้อมเปิดตัว4ศิลปินใหม่ในแนวเทรนดี้มิวสิกโดยมี RISA โรสเซซาวริสาพงษ์พฤกษ์เทลไฟเตอร์สาวที่หลงไหลในเสียงเพลงและแฟชั่นเปิดตัวซิงเกิลแรกด้วยเพลงสุดทางทิมโรสเซซาวด์วรณัฐวิจิตรวาทการหนุ่มเสียงนุ่มที่ขอส่งซิงเกิลดอกไม้ของฉันถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่สูญเสียคนรัก MEWSICโรสเซซาวนุชประวีข้องรอดสาวเสียงทรงพลังที่ได้รับมอบหมายให้ถ่ายทอดเพลงชาชาซึ้งๆเสียบางสิ่งได้ยิ่งกว่าและ DANUMARC โรสเซซาวดนุพลเจริญยศศิลปินหนุ่มนักดนตรีที่มาพร้อมเพลงที่มีเมโลดี้สะดุดหูขอเถอะ RISA โรสเซซาวริสาพงษ์พฤกษ์เทลทิมโรสเซซาววรณัฐวิจิตรวาทการ MEWSIC โรสเซซาวนุชประวีข้องรอด DANUMARC โรสเซซาวดนุพลเจริญยศและสุดท้ายค่ายเพลงวัยรุ่นกามิกาเซ่กับแนวเพลงป๊อปมิวสิกที่ทุกคนรอคอยมาพร้อมกับ4ศิลปินรุ่นใหม่ป้ายแดงที่พร้อมพิสูจน์ความสามารถจนทำให้คุณแปลกใจ GRACY กามิกาเซ่พัฒนันท์อำนาจเจริญยิ่งสาวน้อยบ้าพลังวัยเพียงแค่12ปีแชมป์ The Voice Kids Thailand 2020พร้อมส่งเพลงดีดหรือ You Drive Me Crazy ซิงเกิลใหม่สไตล์ป๊อปแดนซ์มัน KKP กามิกาเซ่เก่งกนภัทรปิ่นวณิชกุลหนุ่มน้อยอารมณ์ดีมีความยียวนเป็นเอกลักษณ์จากจังหวัดอุดรธานีที่มาพร้อมซิงเกิลใหม่ไม่ซิซี่ไม่อยากเรียกเธอว่าซิสเพลงสนุกจัดเต็มความกวนความสวักแบบที่เรียกว่ามันตั้งแต่ต้นจนจบเพลง UTTERกามิกาเซ่ปนวัตไตรอิสราวิทย์ผู้มีนิยามเอเชียนบราเธอร์บอยเด็กหนุ่มน่ารักอ่อนโยนขี้อายที่มาพร้อมกับเพลงเพื่อนใหม่เพลงยูคอซึ่งมีความแปลกแตกต่างจากเพื่อนๆศิลปินกามิกาเซ่คนอื่นๆตรงที่เป็นเพลงช้าเทศสุดอบอุ่นผสมผสานดนตรีแบบโอเรียนทัลซาวด์ซึ่งสะท้อนตัวตนผสมกับท่อนแร็ปและท่อนร้องภาษาจีนและ FIESHYBII กามิกาเซ่ณัฐสาชวลิตพร
สาวไซมินิที่พกพาความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแถมด้วยความสามารถล้นเหลือร้องได้เต้นดีเล่นดนตรีเพราะพร้อมส่งผลงานสวีตี้ชายบอยเพลงที่ให้ความสดใสสดชื่นฟีลกู๊ดมีกลิ่นอายของดิสโก้ยุค70ทำนองเพลงหลากหลายมากจนคุณเดาไม่ออกเลยว่าเพลงจะจบตอนไหนถือเป็นสีสันใหม่ที่กามิกาเซ่ไม่เคยมีมาก่อน GIACY กามิกาเซ่พัฒนันอำนาจเจริญยิ่ง TTP กามิกาเซ่เก่งกนพัฒน์ปิ่นวนิจกุล UTTER กามิกาเซ่ปนวัตไตรอิสราวิทย์ FIESHYBII กามิกาเซ่ณัฐสาชวลิตพรและสำหรับการเปิดตัวทั้ง9ศิลปินจากทั้ง3ค่ายเพลงในครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของ RS Music โดยเฮียฮอหรือสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS จำกัดมหาชนและคุณก๊อฟสุกฤตสุขสกุลวัฒน์หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเพลงบมจ. RS ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบการแถลงข่าวถึงการกลับมาทำ RS Musicเฮียฮอเผยว่าวันนี้ถือเป็นการกลับมาร่วมธุรกิจเพลง RS อีกครั้งหนึ่งโดยการเปิดตัวศิลปินใหม่9คนจาก3ค่ายเพลง RSIAMโรสเซซาวและกามิกาเซ่ซึ่งเราคิดว่าการกลับมารูปธุรกิจเพลงอีกครั้งหนึ่งภายใต้โมเดลมิวสิกสตาร์คอมเมอร์สก็คาดว่า RS สตาร์มิวสิกก็น่าจะสร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งแล้วศิลปินทั้ง9คนนี้ผมคิดว่าเป็นโมเดลใหม่และก็เป็นความเชื่อมั่นของ RS Music ที่จะเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนของ RS Music อีกครั้งหนึ่งครับหลายคนก็จะสังเกตได้ว่ากลับมาใช้ชื่อ Roses Sound ซึ่งเป็นชื่อแรกในการก่อตั้งบริษัททำไมถึงนำชื่อนี้กลับมาใช้อีกครั้งเฮียฮอก็ต้องเรียนว่าอย่างค่ายอาสยามก็เป็นค่ายเพลงลูกทุ่งซึ่งมีการปรับโพสิชันนิ่งการวางตำแหน่งใหม่ให้เป็นลูกทุ่งที่ร่วมสมัยและทันสมัยมากขึ้นซึ่งวันนี้ได้มีศิลปินหน้าใหม่คนหนึ่งบนโพสิชันนิ่งนี้ชื่อน้องโลมอาสยามซึ่งก็ได้เปิดตัวไปแล้ววันนี้ส่วนรถเซซาวชื่อค่ายแรกที่เราเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ก็มีโพสิชันนิ่งเป็นเพลงฟังร่วมสมัย Trendy Music เพลง In Trend ก็จะมีศิลปิน4คน RISABANUMARC ทีมกับ MEWSIC แล้วก็ค่ายกามิกาเซ่ก็จะมีศิลปิน4คน GIACY FIESHYBII TTP และ UTTER ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า Music Star Commerce ในที่นี้หมายถึงอะไรเฮียฮอMusic Star Commerce คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวศิลปินก็จะกี่ยมาถึงตัว RS ว่าการสร้างซูเปอร์สตาร์ในวันนี้มันมีเป้าหมายมากกว่าในอดีตและผมเชื่อว่าถ้าเป้าหมายที่เราวางไว้สำเร็จทั้งตัวบริษัทเองทั้งตัวศิลปินเองก็น่าจะมีมูลค่าและมีอนาคตที่สดใจจุดแข็งของ RS คืออะไรเฮียฮอก็ต้องถามว่ามุมไหนถ้าเป็นมุมภาพรวมเรามองภาพใหญ่ของ RS วันนี้ RS ดำเนินธุรกิจภายใต้คอนเซปต์ Entertainment ซึ่ง Entertainment คือการใช้บันเทิงและ Commerce การพาณิชย์เข้ามา Synergy เข้ามาการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพในทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเราประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำธุรกิจอื่นๆเพราะฉะนั้นการนำ RS Music กลับมาทำภายใต้คอนเซปต์ใหญ่เป็นEntertainmentมันก็เป็นที่มาของการแตกไปเป็นโมเดลของ RS Music ก็คือ Music Star Commerce อย่างตอนนี้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโตมากับ RS ก็กำลังเป็นที่นิยมในฐานะผู้ก่อตั้งมีความภูมิใจอย่างไรในความเป็นตำนาน
เฮียฮอต้องเรียนว่าคำว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโตมากับ RS ก็เป็นอะไรที่มันก็สะท้อนว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดระยะเวลากว่า40ปีเราก็สามารถสร้างฐานแฟนคลับซึ่งผมคิดว่ายังมีแฟนคลับที่ยังติดตาม RS โตมากับ RSและยังเฝ้ารอที่จะโตไปข้างหน้ากับ RS กับศิลปินรุ่นใหม่9คนนี้ด้วยถามด้านพี่ก๊อฟสุกฤตสุขสกุลวัฒน์บ้างครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ต่างจากยุคก่อนอย่างไรบ้างคุณก๊อฟตั้งต้นจากตัวศิลปินดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เราก็หาศิลปินที่มีคาแรคเตอร์และสไตล์ที่ชัดเจนมาสร้างวาลูค่านิยมให้เขาและอยู่ในโมเดลที่เป็นมิวสิกสตาร์คอมเมอร์สอย่างศิลปินแต่ละคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนายสุกฤตสุขสกุลวัฒน์แต่ละคนมีไม่เหมือนกันเลยครับทั้ง9คนนี้เด็ดดวงหัวเราะอย่างน้องๆแต่ละคนมีการคัดผ่านกระบวนการอย่างไรคุณก๊อฟทีมงานเรายังคงเป็นทีมงานที่มีคุณภาพของ RS อยู่ครับเป็นทีมงานเดิมแล้วก็เป็นทีมงานที่มีศักยภาพเขาเป็นคนคัดเลือกศิลปินทุกรุ่นของ RS อยู่แล้วเพราะฉะนั้น DNA ความสามารถของศิลปินยังไงก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเพิ่มเติมแค่ไลฟ์สไตล์และคาแรคเตอร์ของน้องอย่างแนวเพลงจะต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยไหมคุณก๊อฟเอาเป็นว่าเราทำเพลงเพื่อยุคสมัยทำเพลงให้คนฟังทั่วไปได้รับโดยที่ให้น้องๆเป็นคนสื่อสารออกไปคุณก๊อฟสุกฤตสุขสกุลวัฒน์กลับมาที่เฮียฮอคือเป็นการทำค่ายเพลงใหม่ที่นำเสนอกับคนกลุ่มใหม่แต่ทำไมยังคงใช้ชื่อกามิกาเซ่เหมือนเดิมเฮียฮอคือจะเรียนอย่างนี้คือกามิกาเซ่ก็คือค่ายเพลงป๊อปทีนี้เวลาที่เราพูดถึงกามิกาเซ่คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงศิลปินรุ่นแบบเดิมๆของกามิกาเซ่และแนวทางแนวเพลงแบบเดิมๆและต้องเรียนว่าเพลงหรือศิลปินก็เหมาะสมและตอบโจทย์ในยุคหนึ่งเพราะฉะนั้นกามิกาเซ่ในวันนี้ก็จะเป็นศิลปินและดนตรีที่เหมาะกับคนฟังในยุคนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมาะในช่วงเวลานั้นๆและอย่างในมุมมองทั้งสองท่านการมาทำอุตสาหกรรมเพลงในช่วงนี้คิดว่ามันเสี่ยงเกิดวิกฤตไหมเฮียฮอต้องเรียนอย่างนี้ผมคิดว่าวันนี้ธุรกิจกลับมาสู่จังหวะที่เหมาะสมอย่างแรกเลยในตัวธุรกิจเพลงผมคิดว่าวันนี้สภาพแวดล้อมของการฟังเพลงมันเปิดกว้างและโอกาสของศิลปินที่มีความสามารถและมีการนำเสนอที่ดีก็จะได้รับการยอมรับได้ง่ายขึ้นประกอบกับเรื่องของสตรีมมิ่งเรื่องของโซเชียลมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนฟังแล้วก็ของศิลปินเองด้วยเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงกันมันก็เป็นจุดที่เหมาะสมและเป็นโอกาสในมุมของ RS เองก็มีในเรื่องของคอมเมอร์สการพาณิชย์เข้ามาต่อยอดก็ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ซ้อนกลยุทธ์